ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับกับวันนี้ดวงรายเดือนนะครับเป็นดวงรายเดือนที่เราพบกันทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับจะยักย่อยแต่ละหัวข้อคือการงานการเงินความรักสุภาพและโชคลาภนะครับก่อนเด่นนะครับถ้าท่านชอบนะครับเนื้อหาของการพยากรณ์ดวงรายเดือนแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภนะครับท่านสามารถกดติดตามหมอแมน ในช่องนี้นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้ท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับหากใครชื่นชอบเรื่องของตัวเลขก็ไปตามกันในแฟนเพจ a c e b o o k ได้นะครับชื่อเดอ Magic Code ชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้เลยนะครับแลวใครชื่นชอบการลุ้นการเสี่ยงโชคนะครับสามารถเข้ากลุ่มนะครับโดยแอดไลน์นะครับ m a n m g c man m g c นะครับแอดไลน์เข้ากลุ่มไปก็พูดคุยกันในกลุ่มนะครับเอาละครับคลิปนี้ถึงคิวของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับ ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่าง14มีนาคมไปจนถึง12เมษายนนะครับโดยประมาณหรือผู้ที่ผูกลักนาราศีแล้วได้ลักนณาราศีมีนนะครับการผูกลักนณาราศีก็คือผูกตามวันเดือนปีนะครับแล้วก็เวลาเกิดแล้วก็ที่สำคัญคือจังหวัดที่เกิดด้วยนะครับนะเพราะเราใช้เรื่องขององศาของดาวอาทิตย์นะครับมาเป็นการวัดลักขณาด้วยนะฮะสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้ง2แบบก็คือคนที่เกิดราศีมีนเป็นทุนเดิมนะครับ 14มีนาถึง12เมษายนเนี่ยแล้วก็คนที่ผูกลัคนาได้มีนด้วยคุณอาจจะเกิดราศีอื่นแต่ว่าผูกลัคนาได้ราศีมีนก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับราศีมีนหรือลัคนามีนในเดือนธันวาคม63นี้จะเป็นเช่นไรนะครับต้องบอกเลยว่าราศีมีนเนี่ยหรือลัคนาศีมีนเป็นราศีที่แบบโอ้หมอแมนเขาเรียกว่ามีความภาคภูมิใจนะที่จะพูดถึงนะครับอันดับแรกเลยนะครับชาวมีนเนี่ย ดาวประจาตัวเป็นดาวพระราหัสสัดีก่อนหน้านี้เป็นกเกษตรในเรือนกรมมะเดียวกาบดีๆในเรื่องของการงานธุรกิจต่างๆมันมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์คืออยู่ตัวแล้วเริ่มจะโอเคนะครับใครที่เริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยมันจะเป็นช่วงตั้งไขที่แบบคุณยิ้มได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณตั้งไขได้อย่างช้าช้านิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็มั่นคงนะหรือใครที่ทํางานเดิมอยู่แล้วมีธุรกิจเดิมอยู่แล้วช่วงนี้ก็รู้สึกว่า คุณมีแนวทางที่จะทําให้ธุรกิจมันยั่งยืนยืนยงได้นะครับมีความมั่นคงได้หลังจากที่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาดาวพรศรียกย้ายจากเรือนกรมมะเข้าสู่เรือนลาภะไม่ได้เสียหายเลยนะครับไม่ได้เสียหายเลยนะครคุณก็ยังจะมีโอกาสดีๆมีราภผลในเรื่องของการงานเข้ามาอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะดรอปลงไปจากเดิมนิดหน่อยนะถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยดรอปไปจากเดิมนิดหน่อยใครที่ทําธุรกิจ ออเดอร์ที่คุณเคยได้นะครับคุณอาจจะจําจเป็นต้องลดราคาให้กับลูกค้านะครับหรือว่าจะเป็นงานที่คุณไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่เป็นงานที่ต้องแก้ไขต้องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่แบบติ่งๆนิดนึงนะครับให้คุณต้องพินิจพิจารณาเนี่ยกว่าที่จะสําเร็จเพราะว่าดาวพระัสบดีดาวการงานคุณเน่เป็นนิดนะนิดหรือนิดจะก,ก็คือการเ,าเสื่อมด้อยนะครับหรือว่าการาต่ากว่ามาตรฐานนิดนึง มันก็เป็นเรื่องของคุณภาพดาวแต่การที่อยู่ในตำแหน่งลาภะคือตำแหน่งลาภผลในชีวิต,ตแสดงว่ามันไม่ได้ให้ผลเสียนะมันได้ผลดีนะครับมันให้ผลดีเพียงแต่ว่าไอ้เลเวลที่มันดีมากๆมันอาจจะลดหลั่นลงมานิดนึงอย่างเงี้ยนะครับวันนั้นมันก็ยังอยู่ในเส้นทางของมันอยู่ยังโอเคอยู่นะครับในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับในเรื่องของการเงินนีย่ยงจริงคุณยังมีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการที่จะหาเงินได้อยู่ แต่ในช่วงที่ผ่านมารายจ่ายอาจจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไอ้ยอดต่างๆที่คุณแบบคาดหวังเอาไว้มันอาจจะไม่ได้ตามใจแบบ1 0 0เเท่าไหร่ในช่วงนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดาวการเงินของคุณดาวพังคารเนี่ยที่ทับลัคนาอยู่เนี่ยมันโคจรถอยหลังอยู่นะฮะหรือว่าโคจรพักองศานะครับการโคจรถอยหลังผมแม้พูดหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งนะครับว่ามันจะส่งผลทําให้ไอ้สิ่งที่ที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตาม ที่ต้องการเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ถามว่ามันได้ไหมมันได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ทับลักษณะของคุณไงแล้วมันก็ยิงเหมือนการขับรถอยู่ในเลนอยู่มันยังไม่ได้ปิ้นซ้ายปิ้นขวามันยังมุ่งหน้ามันยังอยู่ในเส้นทางอยู่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะขับเร็วไม่ได้ในช่วงนี้มันอาจจะรถติดหน่อยนะครับคุณอาจจะขับเร็วไม่ได้คือดาวมันถอยหลังอยู่ดาวมันกําลังมันไม่ได้เต็มร้อยนึกออกป่ะนะครับแต่คุณก็ยังไปได้ไงยังไปได้แต่ช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับ เรื่องการเงินการงานจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาพูดภาพรวมกันเรื่องของเสากับราหูกันนะตอนช่วงท้ายนะครับเรื่องของความรักละ่ะเป็นอย่างไรนะครับเ,เรื่องของดาวความรักของคุณเนี่ยเป็นดาวพุธเห็นไหมช่วงตั้งแต่วันที่2 5พฤศจิกายนเนี่ยไปจนถึงวันที่12ธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนหน่อยนะต้องใช้ความอดทนหน่อยในเรื่องของการพูดการเจรจาการ สื่อสารกับแฟนกับคู่ครองคนรักนะครับบางทีเนี่ยทัศนคติอุดมการอุดมคติในการใช้ชีวิตไม่ตรงกันนะครับอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะบ่อแวง้งมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาเพราะว่าดาวคู่ครอ,องคุณน,นั้น ไปเลงกับดาวพระราหูเป็นคู่ศัตรูนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูเพราะนั้นมันจะมีความขัดแย้งกันหรือบางทีอาจจะมีการพูดไม่จริงนะครับใครบางคนอาจจะกําลังโกหกอยู่หรือพูดไม่หมดนะครับเพราะว่าพูดกับราหูเนี่ยมันคู่ของการซิกแซกนะครับซิกแซกปิ้นป้อนนะครับน,นี่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเป็นนะแต่ว่าในคู่ดาวมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยหรือบางที มันก็มีปัญหาด้านอื่นได้นะครับเพราะว่าดาวเนี่ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูกันที่เลงกันนะครับแต่พอหลังจากผ่านวันที่12ธันวาคมไปเนี่ยไอเกณฑ์ความขัดแย้งต่างๆความยุ่งยากยุ่งเหยิงวุ่นวายสิ่งที่ไม่ดีที่หมอแมนพูดมาเมื่อกี้มันจะหายไปนะครับทุกอย่างมันจะปรับตัวดีขึ้นนะครับดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าดาวพุธเขายกหนีดาวพราหูออกไปแล้วนะครับ ก็ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะครับแต่นะครับก็ยังมีแต่อยู่มันอาจจะยังดีขึ้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคูณเพราะว่าดาวศุกร์เขาก็ย้ายตามมาในวันที่12พอย้ายตามมาปุ๊บเขาก็มาโยกสัมพันธ์กับดาวเสาร์ตรงนี้มันเป็นดาวเสี่ยนศัตรูเสียนศัตรูด้านไหนด้านความรักนะครับเพราะฉะนั้นราศีมีนเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์พอสมควรนะครับในช่วงเดือนธันวาแล้วก็ค้าบเกี่ยวไปถึงมกราเลยแต่ว่าไอ้ความเข้มข้นความแบบขัดแย้งหรือเสียหายมันจะมาก ขึ้นจริงมันจะมากไอช่วงที่มันเยอะๆอ่ะมันก็คือช่วงต้นเดือนนะสองสัปดาห์แรกนะครับของเดือนนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะเบาลงแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดหายแบบ1 0 0เนตะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็บอกกันไว้นะฮะสำหรับใครที่แบบรักกันดีคุณก็อาจจะแบบช่วงนี้ให้คุณแก้เคล็ดโดยการที่ว่าคุณอาจจะซื้อของให้แฟนหน่อยนะครับซื้อของที่มันมีราคานิดหนึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชายฟังอยู่คุณอาจจะซื้อของที่ อาจจะเป็นเครื่องสาอางก็ได้นะครับให้กับคุณผู้หญิงอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้เขาซื้อโทรศัพท์ให้ซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอะไรให้นะครับหรือสําหรับคนผู้หญิงอยากจะซื้อของให้แฟนก็ซื้อพวกเ,เสื้อผ้าก็ได้นาฬิกาก็ได้รองเท้าอะไรก็ได้นะครับขอให้มันเป็นพวกข้าวของเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นของใช้เนี้ยจะดีเพราะว่าพวกนี้คือดาวศุกร์นะครับพอศุกร์มันถูกบั่นทอนศุกร์ถูกทาร้ายโดยดาวเสาร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเสียทรัพย์ใช่ไหม เออ,อเกณฑ์ก็ต้องเสียทรัพย์ไงคุณก็แก้เคล็ดสักหน่อยหนึ่งนะครับเออมันจะได้เห็นผลนะฮะตรงนี้ก็บอกแนวทางกันไว้นะครับเ,ออเรื่องคู่ครองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันเลยเพราะว่าดาวสุขภาพของราศีมีนเป็นดาวศุ์ใช่ไหมครับพอมาเจอกับดาวเสราร์บางทีเนี่ยคุณอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องของสุขภาพก็ได้หรือบางทีเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่ระบบภายในไม่ค่อยดีระบบย่อยอาหารลำไส้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับนิ่วนะครับ คือดาวศุกร์มันหมายถึงไตนิ้วกระเพาะปัสสาวะนะครับระบบสืบพันธุ์เพราะนั้นคุณต้องไปอาจจะไปเช็คนิดหนึ่งนะครับเอะระบบสืบพันธุ์เป็นอย่างไรคุณผู้หญิงต้องระวงังมดลูกเป็นอย่างไรนะครับลองไปเช็คไปตรวจดูสักนิดหนึง่งเสียตังค์ให้หมอดีกว่า,าเสียตังค์ให้หมอเช็คดีกว่าดีกว่าไปเสียตังค์ให้หมอรักษานะครับอ่านี่คือเรื่องสุขภาพต่อมาเรื่องโชคลาภนะครับราศีมีนดาวโชคลาบเป็นดาวเสราร์แน่นอนเสราร์เป็นกเกษตร นะครับเสาเป็นกเกษตรมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภแถมดาวพระศุธิสถิตเป็นลาพระด้วยตนุลาพระตัวตนของคุณก็ยังสแสวงหาโชคลาบได้อยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันยังถูกบั่นทอนอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าดาวพระอังคารยังสถิตทับลัคนาคุณอยู่เพราะเสาโคจรเข้ามาปุ๊บก็โยกกับพระอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูกันคานนี้เกิดการต่อสู้ขัดแย้งกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณจะหวังลาบลอยมาแบบฟุกๆเลยเนี่ยมันอาจจะไม่สำเร็จผล แต่ถ้าเกิดโชคลาภนั้นน่ะถ้าคุณจะได้มาหนึ่งเลยมันจะได้มาจากความวิริยอุตสาหะได้มาจากความเด็ดเหนื่อยได้มาจากการเกิดปัญหาก่อนได้มาจากสิ่งที่ชำรุดเสียหายได้มาจากรถที่ซ่อมหรือรถที่ชนนะครับได้มาจากการเจ็บตัวนะเพราะว่าเสาอังคารมันเป็นคู่อุบัติเหตุนะครับอ่ามันจะได้มาจากของพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าคือมันมีโชคลาภมันมีเกณฑ์ได้โชคจริงๆแต่มันอาจจะมีข้อแม้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคุณก็ไปลองสังเกตนะชีวิตของคุณเองนะครับ ก็เรื่องโชคลาภนะครับในเกณฑ์วันที่1ผมคิดว่าราศีมีนก็มีโอกาสอยู่พอสมควรนะครับในรอบนี้ผมจัดอันดับไว้ให้ด้วยอย่าลืมไปดูในคลิปจัดอันดับนะครับในส่วนวันที่16นะครับผมก็ยังมองว่ายังมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่แล้วในรูปแบบก็จะเป็นแบบรูปแบบเดิมๆก็คือได้โชคจากการชํำรุดเสียหายการเกิดเหตุขึ้นมาก่อนนะครับเกิดเหตุทําให้คุณยุ่งยากหรือเป็นทุกข์หรือว่า ความเจ็บป่วยมาก่อนแล้วถึงจะได้โชคนะครับผมมองว่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนเกณฑ์โชคลาภในช่วงหลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายปีหลังวันที่27ไปผมมองว่าโชคลาภของคุณจะได้มาง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นสบายขึ้นไม่ต้องรอสิ่งที่เสียหายแล้วเพราะว่าดาวพังคารจะยกย้ายออกแล้วนะครับไม่ได้สัมพันธ์กับดาวเสาร์ตรงนั้น่ะดวงคุณจะโล่งขึ้นมากเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงปลายปีอาจจะมีช่วงงวด30นะครับแล้วก็งวดในเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยรับรองว่าราศีมีนได้ลุนนเเยยอะๆยะๆครับ อ่นนั้นคือเรื่องของโชคลาภวันที่1ก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับส่วนวันที่16ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่นะครับเอาละครับแล้วก็คราวนี้นะครับเกณฑ์ที่ภาพรวมที่อยากจะพูดถึงเนี่ยราศีมีนเนี่ยเสาร์กับพระราหูเนี่ยพอมาต้องกันปุ๊บนะครับคุณมีโอกาสเลยที่จะได้เป็นเรื่องของโชคลาภใหญ่ในช่วงปีหน้าเดี๋ยวมันจะเห็นผลแล้วก็ในเรื่องของอาชีพเรื่องของการงานของคุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่เข้ามาและเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่นะครับทำให้คุณ คุณจะต้องเข้าไปรับผิดชอบเข้าไปดูแลถ้าคุณทํางานองค์กรเนี่ยมีโปรเจกต์ใหญ่ให้คุณต้องเข้าไป manage คือจัดการนะหลายๆอย่างนะครับแล้วก็คุณจะทํามันออกมาได้ดีและสําหรับใครที่ทําธุรกิจค้าขายนะครับทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณอาจจะมีโปรเจกต์ในหัวของคุณงอกออกมานะครับเป็นสิ่งที่คุณอาจจะคิดไว้นานแล้วก็แหละนะยังไม่เคยได้ทํา ตอนนี้นะครับมันมีโอกาสที่คุณจะทําสําเร็จนะครับคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วหลังจากนั้นในช่วงมกรากุมภามีนาจะเป็นช่วงที่ดีมากที่คุณจะดําเนินการตรงนี้นะครับแล้วธุรกิจนั้นสมมติว่าถ้าเป็นธุรกิจที่ยังไม่ได้ผลตอบแทนที่มันต้องรอไปก่อนคุณอาจจะต้องรอนานนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดคุณสามารถหาธุรกิจอะไรที่มันแบบว่าปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บซื้อมาขายไปในช่วงระยะ3-4เดือนนี้นะครับก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันไ้่ลืมว่าเดี๋ยววดา กรรมะของคุณเนี่ยมันจะเข้าเป็นวินาศในเดือนมีนาคมปี64ในว,วันที่29นะครับตรงนั้นก็อาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณด้วยแต่รับรองว่าปรับเปลี่ยนแล้วน่าจะไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าถึงแม้ว่ากําลังของคุณอาจจะมีไม่พอนะครับหรือว่า กําลังความคิดกําลังเงินทุนนะครับศักยภาพของคุณมันอาจจะไปไม่ถึงในจุดนั้นแต่คุณจะมีคนช่วยที่ดีคุณจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากเพื่อนพ้องจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่มาดีลงานด้วยจากคนที่เขารู้จริงนะครับเพราะว่า,เ,าเกณฑ์ดาวพระราหูพระเสาร์เนี่ยนะครับโยกหน้าโยกหลังในดวงของคุณอาจจะมีภาวะความความตื่นเต้นความเครียดความกดดันอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจ แต่คุณอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวมันขอให้คุณมีความเชื่อมัน่นแล้วก็ตัดสินใจอย่างกล้าหาญร,รับรองว่าคุณจะพบกับสิ่งที่ดีๆนะครับความก้าวหน้าในชีวิตแน่นอนนะครับดาวเสาราหูคู่มิตรเวลาที่คุณจะได้อะไรมาจะมาแบบยิ่งใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวแต่สิ่งยิ่งใหญ่มันไม่มีมันไม่เคยที่จะได้มาแบบง่ายดายคุณจําคำอ๋อแมนไว้นะครับ ไอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ชีวิตคนเราจะได้มันไม่เคยได้มาแบบง่ายดายนะครับมันจะต้องมีอุปสรรคขวาก้ําให้คุณต้องแก้ให้คุณต้องฝ่าถ้าคุณทําได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับถ้าคนอยากรวยก็ต้องเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับนะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับเป็นธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของดวงชะตานะครับก็เป็นกําลังใจให้เอาใจช่วยให้กับราศีมีและดวงคุณมันมัน,ม,นมันเฮงมันปังกว่าหลายๆราศีแน่นอนนะในช่วงนี้ก็ขอให้คุณ คิดจะทำอะไรก็ Take Action ลงมือทำให้เต็มที่แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง The Magic Code นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ